อ้าวมีลูกศิษย์มาอีกคนละเชิญ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 อีกคนนึงเจ้าว่าอีกคนนึงนะเชิญ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 เจ้าพ่อเจ้าพ่อช่วยหนูด้วยเจ้าค่ะวันนี้ออกทรงแล้ววันอื่นแล้วกันครับพอดีหนูอยากทำเสน่ห์เจ้าพ่อช่วยหนูด้วยนะเจ้าคะนะเจ้าคะเจ้าพ่อที่นี่ไม่ทำเสน่ห์กลับไปเลยครับช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าคะเจ้าพ่อจะปั้มหนูนางหนูเอ็งพูดจริงหรือเปล่าที่ว่าจะพ่อปล้ำอ่ะจริงจ้ะพวกเราอยู่กันเต็มตำหนักแล้วจะพ่อจะไปทำอะไรอย่างว่ากับเอ็งเหรอวะใช่สวยๆอย่างฉันเนี่ยเจ้าพ่อยังไม่เคยจะมีท่าทีเลยนะงั้นหน้าอย่างเอ็งเนี่ยเจ้าพ่อทำไปทำไมใส่ร้ายเจ้าพ่อแบบตามนะเมิร์กเออมาด้วยแต่หนูพูดจริงๆนะพี่เชื่อหนูนะโกหกผู้หญิงคนนี้กำลังสร้างเรื่องใส่ร้ายผมเจ้าพ่อคะแต่หนูอยากทำเสน่ห์จริงนะคะเจ้าพ่อผมบอกว่าไม่ทำเสน่ห์เจ้าพ่อช่วยอย่ามายุ่งเจ้าพ่อช่วยหนูอย่าเจ้าพ่อช่วยหนูด้วยสิคะไปไปเจ้าพ่อช่วยหนูด้วยนะเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อทำแบบนี้ที่คุณทำอะไรอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าป้ามอะไรใครป้ามช่วยด้วยเจ้าพ่ออย่าเจ้าพ่ออย่าทำร้ายหนูเจ้าพ่อเจ้าพ่ออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าช่วยด้วยเจ้าค่ะช่วยด้วยเจ้าพ่อเจ้าพ่ออย่าทำสิคะช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยหนูไม่ได้โกหกนะพี่เรื่องแบบนี้ใครก็จะมาโกหกให้ตัวเองเสียชื่อล่ะดูสิงั้นเอางี้เองจะเอาอะไรเอาเงินไหมไม่ได้ไม่ต้องจ่ายก็เรื่องจะจบไปเองจะปล่อยให้เรื่องมันอื้อฉาวหรือไงแล้วจ่ายไปไม่เท่าของฉันทำจริงเหรอไม่ต้องจ่ายหนูก็ไม่ยอมเหมือนกันน่ะทั้งจูบทั้งรูปทั้งคำหนูขนาดนี้ดีนะที่หนูไหวตัวทันน่ะไม่งั้นอ่ะหนูก็คงเจอเจ้าพ่อปล้ำไปแล้วอ่ะนี่เธอจะบ้าหรือไงโกหกด้านๆแบบเนี้ยไม่อายบ้างหรือไงก็มันเรื่องจริงนี่ไม่รู้แหละหนูจะไปแจ้งความให้ตำรวจมาปิดสำนักนี้เลยเฮ้ยใจเย็น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 เอาเงินไหมฮะแล้วก็ลืมมันไปซะแล้วก็ไม่ต้องไปพูดเรื่องนี้ให้ใครก็ฟังอีกฮะฉันบอกว่าไม่ต้องจ่ายกำนันไม่เชื่อใจฉันหรือไงเอ็งใช้เรื่องถึงตำรวจเสียทั้งชื่อเสียทั้งเวลาเอ็งมีแต่เสียกับเสียแล้วจ่ายเงินแบบนี้มันไม่เสียทั้งเงินเสียทั้งชื่อยังไงฮะเงินกูไม่ใช่เงินมึงยุ่งอะไรด้วยไม่ต้องจ่ายเว้ยไม่ต้องจ่ายเฮ้ยบอกว่าไม่ต้องจ่ายไงเฮ้ยเฮ้ยนี่กูจะช่วยมึงเนี่ยมึงใช้กำลังกับกูเหรอกำนันจะช่วยหรือกลัวว่าตัวเองเสียผลประโยชน์กันแน่ฮะก็เองไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเองไม่ได้ทำนี่ก็ทำไม่ได้ทำอ่ะเองก็มีหลักฐานมายืนยันสิมีไหมแต่ผมมีฉันเห็นผู้หญิงคนนี้ทำลับๆล่อๆอยู่ตรงเนี้ยไหนครับพี่ดูหน่อยงั้นก็อธิบายมาสิว่าเธอไปทำอะไรลับๆล่อๆข้างหลังตำหนักฉันว่าเธอมีพิรุธนะหนูก็แค่
เดินหาทางเข้าตำหนักอ่ะก็หนูเคยมาครั้งแรกอ่ะแต่หนูไม่คิดว่าการมาครั้งแรกของหนูอ่ะจะโดนเจ้าพ่อข่มขืนอ่ะกูบอกว่ากูไม่ได้ทำเดี๋ยวให้เพชรกูเองแล้วหลักฐานที่คุณบอกว่าเจ้าพ่อเพชรมันล่วงเกินคุณเนี่ยคุณมีหรือเปล่าเมื่อกี้พี่ๆทุกคนก็เห็นนี่ว่าหนูวิ่งออกมาในสภาพไหนอ่ะหนูสั่งหนีเอาตัวรอดมาแทบตายอ่ะทุกคนยังจะมาถามหาหลักฐานจากหนูอีกเหรอแล้วที่คุณบอกว่าไอ้เจ้าพ่อเพชรมันพยายามจะปล้ำคุณจนคุณต้องสู้ตายแล้วก็หนีออกมาเนี่ยแต่ทำไมเสื้อผ้าคุณมันหลุดลุ่ยอยู่ฝ่ายเดียวล่ะครับโอ้แล้วที่ตัวเจ้าพ่อเพชรเองก็ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้อะไรเลยด้วยแล้วหนูจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากแล้วหนูก็พยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดมาเท่านั้นน่ะโอ้มันก็ใช่นะยายดูตัวเจ้าพ่อสิไม่มีรอยขีดข่วนเหมือนในละครเลยอ่ะเออว่ะแล้วก็ไม่ได้ผมยุ่งเหยิงอย่างอีนางหนูนี่ด้วยอ่ะเออว่ะแล้วที่คุณบอกว่าไอ้เจ้าพ่อเพชรพยายามจะปล้ำคุณจนหน้าคุณเลอะขนาดนี้แต่ทำไมที่หน้าเจ้าพ่อเพชรถึงไม่มีรอยลิปสติกเลยล่ะครับโอ้จริงยายก็บอกแล้วไงแต่มันกลับมาอยู่ที่นี่ที่ข้อมือของคุณเนี่ยดูเหมือนว่าคุณจงใจจะพยายามถูให้มันเลอะเองมากกว่านะครับสารภาพมาดีกว่าว่าใครเป็นคนส่งแกมาให้มาใส่ร้ายเจ้าพ่อเพชรอีนี่ใส่ร้ายเจ้าพ่อเพชรปังอาจมากเพชรแบบนี้กูว่าแจ้งความเลยดีกว่าวะโอ้แจ้งนี่มันเข้าข่ายหมิ่นประมาทจงใจทำให้เสียชื่อเสียงเลยนุ้ยแจ้งความเลยแจ้งความเรียกตำรวจมาเลยเรียกตำรวจมาเออเจ้าเงี้ยเดี๋ยวเรื่องทางกฎหมายเนี่ยข้ากำนันเปลวแห่งบ้านหัวนาจะเป็นคนดำเนินการเองไม่ต้องไม่ใช่เรื่องของกำนันนี่มันเรื่องของฉันฉันจัดการเองได้เอาล่ะฉันยกโทษให้แต่ต้องสัญญานะว่าจะไม่ทำแบบนี้กับใครอีกฉันยากอ่ะฉันจะไม่ทำแบบนี้กับใครอีกแล้วฉันเข็ดแล้วขอบคุณเจ้าพ่อมากนะขอบคุณนะเอ้าไหนเจ้าพ่อใจอ่อนเนี่ยเขาเรียกว่ามีเมตตาจ้ะยายก็อย่างนี้ไงเจ้าพ่อหัวนาเนี่ยเลยเลือกมาเป็นตัวแทนใช่